แน่นอนนะครับว่างานวิจัยเป็นเรื่องสําคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศในหลายด้านนะครับวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีจึงเดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประจําปีงบประมาณ2560พร้อมผลักดันงานวิจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศครับพลเอกประจิชินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่องผลักดันงานวิจัยของประเทศด้วยงบประมาณบูรณาการ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชันกรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่ารัฐบาลเ,ลเห็นความสําคัญอย่างมากต่อการสร้างและพัฒนาคุณภาพนักวิจัยรุ่นใหม่จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษาสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตได้เรียนรู้กระบวนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย และสร้างมาตรฐานการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสามารถพัฒนาผลการวิจัยต่อย,ยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ2,560ครับการประชุมยังทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ในการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถผ่านเกณฑ์ที่เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งประเทศกำหนดทั้งนี้นะครับเพื่อให้นักวิจัยในส่วนภูมิภาคได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยในอีก3ภูมิภาคเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงตรามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมผลักดันงานวิจัยให้ขับเคลื่อนและก็พัฒนาประเทศไปข้างหน้าครับ